สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านอาหารอร่อยเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำของขวัญปีใหม่หรือว่าของขวัญคริสต์มาสกันแบบง่ายๆค่ะที่เห็นอยู่ตอนนี้คือลัมฟรุตเค้กนะคะสูตรนี้นุ่มอร่อยมากๆค่ะไม่จำเป็นต้องหมักแช่ตู้เย็นข้ามคืนนะคะอบเสร็จแล้วสามารถตัดทานได้เลยค่ะวิธีห่อของขวัญแบบง่ายๆก็จะอยู่ท้ายๆคลิปนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรานำผลไม้อบแห้งค่ะรวมกันกี่อย่างก็ได้นะคะให้ได้1กิโลค่ะผสมกับน้ำส้มซันคริสนะคะแล้วก็เหล้าลำค่ะในส่วนของผลไม้อบแห้งของพี่เน้นเป็นพวกเบอร์รี่นะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยค่ะเลือกใส่กันได้ตามที่เราต้องการนะคะ1กิโลนี้พี่จะแบ่งใส่ในเนื้อเค้ก700กรัมค่ะแล้วก็เอาไว้โรยหน้า300กรัมนะคะเราจะหมักไว้แบบนี้อย่างน้อย1ชั่วโมงค่ะมาดูที่ครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะก็มาทำส่วนของเค้กกันค่ะไข่ไก่10ฟองนะคะใส่กลิ่นวานิลาลงไปประมาณ 2-3 ช้อนชาค่ะตีให้พอเข้ากันนะคะแล้วใส่น้ำตาลทรายขาวกับน้ำตาลทรายแดงผสมกันลงไปค่ะในขั้นตอนการตีใช้เวลาไม่นานนะคะให้เพื่อนๆสังเกตเอาเลยค่ะถ้าน้ำตาลละลายทั้งหมดแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะคะไม่จำเป็นต้องขึ้นฟูเยอะๆค่ะอันนี้เป็นเนยเค็มค่ะนำเข้าไมโครเวฟละลายนะคะแล้วค่อยๆเทลงไปแบบนี้ค่ะตีไปด้วยเลยนะคะตีส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่ผงฟูและอบเชยลงไปค่ะในนี้มี2อย่างนะคะผงอบเชย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงฟูนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะพี่ใช้ทั้งหมด1กิโลนะคะ1ถุงนี่มี1กิโลค่ะร่อนลงไปแบบนี้นะคะค่อยๆคนตะล่อมให้เข้ากันก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยตีผสมอีกทีนะคะร่อนแป้งทั้งหมดลงไปแล้วคนให้พอเข้ากันค่ะแล้วก็ตามด้วยส่วนของนมสดผสมโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติค่ะนี่นะคะผสมกับนมลงไปเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะตีไม่นานค่ะเอาแค่พอส่วนผสมเข้ากันนะคะได้ประมาณนี้ค่ะใช้ไม้พายคนให้ถึงก้นชามผสมอีกทีนะคะเช็คดูว่าไม่เหลือฝุ่นแป้งแล้วค่อยใส่ผลไม้ลงไปค่ะนำผลไม้ที่เราหมักเหล้าลำไว้นะคะมาแบ่งใส่ได้เลยค่ะเหลือไว้สำหรับโรยหน้าก่อนอบด้วยนะคะระหว่างนี้ให้เพื่อนๆอุ่นเตาไว้เลยค่ะใช้เป็นไฟบนล่าง170องศานะคะลืมบอกไปนะคะระหว่างนี้ให้เพื่อนๆอุ่นเตาไว้เลยค่ะใช้เป็นไฟบนล่าง170องศานะคะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเตรียมพิมพ์ไว้เลยค่ะรองด้วยกระดาษไข่นิดหน่อยนะคะเพื่อจะได้ยกเค้กออกง่ายๆเวลาสุกค่ะนี่นะคะพี่ใช้เป็นถาดฟอยล์แบบนี้ค่ะขนาดของถาดตามที่ขึ้นให้นะคะเราจะใส่เนื้อเค้กลงไปประมาณ3ส่วน4ของถาดหรือว่าพิมพ์ค่ะถ้าใส่เยอะกว่านี้เค้กสุกแล้วจะล้นนะคะจะปิดฝายากค่ะเพราะว่าถาดนี้เขาจะมีฝาใสๆให้นะคะ
สูตรนี้จะได้อยู่8ถาดนะคะก่อนนำเข้าเตาอบก็โรยผลไม้ตามชอบค่ะถ้าใครมีอัลมอนด์วอลนัทหรือว่าถั่วต่างๆก็สามารถใส่ลงไปได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนค่ะฟรุตเค้กถ้าเราใส่ผลไม้เยอะเกินไปไม่มีเนื้อเค้กก็จะไม่ค่อยอร่อยนะคะเพราะว่าผลไม้เชื่อมบางอย่างก็จะหวานมากๆค่ะเราต้องมีเนื้อเค้กให้พอดีกับผลไม้ที่ใส่นะคะโรยหน้าอัลมอนด์นิดนึงค่ะเดี๋ยวเวลาสุกพักให้เย็นแล้วพี่จะแต่งหน้าเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าจะนำไปให้เพื่อนบ้านนั่นเองค่ะโรยหน้าเรียบร้อยแล้วนำเข้าเตาอบนะคะใช้เวลาอบอยู่ที่40ถึง60นาทีค่ะหรือว่าสังเกตดูจากสีของเค้กนะคะถ้าไม่แน่ใจเอาไม้จิ้มดูก็ได้ค่ะตัดมาดูที่สุกเรียบร้อยเลยก็แล้วกันนะคะถ้าสุกแล้วยกออกจากเตาค่ะใช้ไม้จิ้มนะคะให้เป็นรูทั่วๆเค้กค่ะการจิ้มรูแบบนี้จะทำให้น้ำเชื่อมเล่าลำซึมลงไปถึงด้านในนั่นเองนะคะจิ้มให้เยอะๆเลยค่ะพอจิ้มเสร็จเรียบร้อยนะคะก็นำน้ำส้มซันควิสต์มาผสมกับเหล้าลำค่ะเหมือนตอนที่เราหมักเลยนะคะปริมาณส่วนผสมเท่ากันค่ะพี่จะแปะไว้ให้ใต้คลิปนะคะทาลงไปให้ชุ่มๆเลยค่ะของพี่จะทาทั้งหมด2รอบนะคะทาลงไปให้ชุ่มๆหน้าเค้กแบบนี้ค่ะทาน้ำเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วพักไว้ให้เย็นนะคะถ้าเราทำไม่เยอะทานเองก็สามารถทานแบบนี้เลยได้นะคะตัดทานได้เลยค่ะอุ่นๆก็อร่อยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเนื้อเค้กจะแข็งกระด้างค่ะแต่ถ้าใครจะทำเป็นของขวัญ นะคะพี่ก็จะเพิ่มเติมส่วนของด้านหน้านะคะด้วยผลไม้อบแห้งอีกนิดนึงค่ะจะได้ดูสวยงามนะคะอันนี้ด้านในของเค้กค่ะยังอุ่นๆอยู่นะคะรับรองนุ่มอร่อยแน่นอนค่ะมาแต่งหน้าส่วนที่เราจะนำไปเป็นของขวัญให้เพื่อนบ้านนะคะใส่ผลไม้อบแห้งตามที่เราชอบเลยค่ะปริมาณอย่างที่บอกนะคะไม่จำเป็นต้องใส่เยอะค่ะเอาให้พอดีกับเนื้อเค้กนะคะถ้าใส่ผลไม้เรียบร้อยแล้วเราก็เคลือบด้วยน้ำเชื่อมเล่าลำอีกทีนะคะจะได้เป็นเงาๆค่ะแต่งหน้าเค้กเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้นะคะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปค่ะกำลังดีนะคะจากนี้เราก็จะนำฝาที่มากับถาดนี้ค่ะมาปิดด้านบนนะคะแล้วก็แรปปิดอีกทีนึงค่ะดูกันใกล้ๆนะคะว่าแต่งหน้าแล้วก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะวิธีห่อของขวัญก็ง่ายๆนะคะเวลาเราปิดฝาลงไปแบบนี้กดขอบให้แนบสนิทค่ะแล้วปิดด้วยแรปอีกทีนึงนะคะเวลาเราปิดแรปเราดึงให้ตึงๆนะคะเราก็เอาไปพับไว้ด้านล่างค่ะนี่นะคะดึงตึงแล้วพับไว้ด้านล่างแบบนี้ค่ะด้านบนก็จะเรียบๆนะคะให้มองเห็นข้างในชัดเจนค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็นำเป็นกระดาษลูกไม้นะคะหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปค่ะนำกล่องขนมหรือว่ากล่องเค้กมาวัดดูก่อนนะคะว่าเราจะเอาให้มิดขนาดไหนค่ะแล้วก็เทปปิดได้เลยค่ะกลับด้านปิดเทปอีกทีนึงนะคะจะได้ไม่หลุดค่ะวิธีนี้เป็นวิธีง่ายๆนะคะแล้วก็สวยงามด้วยค่ะที่สำคัญถูกใจทั้งผู้ให้และผู้รับเลยค่ะเป็นวิธีง่ายๆนะคะใครทำก็ได้ค่ะไม่ยากนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนดูจบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวเป็นบ้านอาหารอร่อยด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลากันเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ